ใช่ถ้าเป็นแขกของรัฐบาลมีสักประมาณ6ข้อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมาในระยะเวลาสั้นๆน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวแต่อย่างใดแต่จะต้องเข้าสู่มาตรการในการตรวจสอบโรคหรือว่าสืบสวนโรคจากต้นทางกันอยู่แล้วมาไทยถ้าเมื่อวานคุณผู้ชมจำกันได้นะเขามีการตรวจด้วยนะคือตรวจซ้ำอีกทีนึงถูกต้องค่ะในบ้านเราเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แต่ว่าวันนี้อย่างภาพที่เห็นเลยนะคะผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านบอกกับท่านนายกเลยนะชื่นชมประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเป็นอย่างมากทีเดียวที่มีมาตรการอะไรต่างๆเรื่องของโควิด-19 ด้วยค่ะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นเสียงสะท้อนจากนานาชาติที่ชื่นชมบ้านเราด้วยโอ้โหไม่งั้นตัวเลขน้อยเป็น0ติดกัน46วันแบบนี้นะครับคือ1อย่างแรกเลยเนี่ยเขาชื่นชมรัฐบาลไทยอย่างอีกอย่างหนึ่งคือว่าต้องชื่นชมคนไทยด้วยเพราะคนไทยก็มีวินัยในการช่วยกันอย่างเต็มที่รัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่คนไทยช่วยกันอย่างเต็มที่เนี่ยภาพเห็นว่า46วันเป็นศูนย์มาตลอดอันนี้เป็นภาพที่เรียกความเชื่อมั่นต่อนานาชาติได้อีกภาพหนึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นแขกแรกของรัฐบาลไทยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะคะคือพลเอกเจมส์ซีแมคคอนวินค่ะผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาก็เข้าเยี่ยมคารวะนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งการพบปะในครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นนะคะอย่างภาพที่เห็นค่ะแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็จะมีการสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยแล้วก็ถ้าสังเกตกันอีกสักนิดนึงก็คือเรื่องของเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกองทัพบกสหรัฐค่ะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกการประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและการประชุมนายทหารประทวนอาวุโสประจำปี2020ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมแล้วก็ขอบคุณสหรัฐนะคะที่มีการอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในการเดินทางกลับประเทศแล้วก็ขอบคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่มีการมอบเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ไทยพร้อมกับมอบเงินค่ะ2ล้านเหรียญสหรัฐให้กับกองทุนของอาเซียนเพื่อที่จะรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐเองก็ได้แสดงความชื่นชมกองทัพไทยที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมลงนามในเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมทางยุทธศาสตร์ระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐซึ่งก็จะมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศที่สำคัญท่านบอกว่าแบบนี้ชื่นชมค่ะมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลไทยก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีนะท่านเน้นย้ำเลยที่ประสบผลสำเร็จนะคะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วยนะคะทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐแล้วก็ขอให้กำลังใจค่ะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าสหรัฐเนี่ยจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จแล้วก็ค้นพบวัคซีนได้โดยเร็วคือบ้านเราก็มีการพัฒนาวัคซีนตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนในการพัฒนากับลิงแล้วนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเนี่ยพร้อมร่วมมือกับสหรัฐในการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะค่ะการอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะคือต้องบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในคณะที่เล็กๆค่ะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายมั่นคงแล้วก็ในส่วนของสาธารณสุขของไทยเนี่ยเขาจะคอยติดตามคือไปด้วยกับคณะใช่ค่ะแล้วก็คณะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนมีกำหนดการอย่างไรก็จะมีการออกนอกเส้นทางนะคะห้ามเด็ดขาดคือจะไปตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าถูกต้องค่ะหรือว่าจะไปทำธุระส่วนตัวที่ไหนอันนี้ก็จะไม่มีนะคะเพื่อเป็นการแสดงความมั่นใจสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยนะคะครับก็เป็นแขกของรัฐบาลอย่างที่บอกว่าสบค.คือมีการประกาศก่อนหน้านี้ว่าอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นซึ่งเรื่องนี้แต่ว่ามาตรการต่างๆเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนเราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับ